ชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วเดินเคียงบ่าเคียงไหลสวัสดีครับคืนนี้เมื่อตอนที่ลุงกำนันพูดคนเต็มอยู่ที่ลุมพินีและเชื่อว่าที่บ้านนั้นหลายคนก็ใจจดใจจ่อว่าสิ่งที่ลุงกำนันจะพูดถึงการเผด็จศึกครั้งสุดท้ายของเรานั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอทบทวนนะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการกระทำของคนดีที่มีหัวใจรักชาติและอยู่ภายใต้กฎหมายใช้สิทธิตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับวันที่วันที่5พฤษภานี้เป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันอันเป็นมงคลฤกษ์ที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะแสดงถึงความจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันก็จะมีการอธิษฐานขอบุญญาบารมีของพระองค์ท่านในการที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราให้สามารถต่อสู้กับหมู่มารให้ได้ชัยชนะเพราะฉะนั้นในวันที่5นั้นจะเป็นวันสัตยาธิษฐานที่พวกเรานั้นจะกราบไหว้และขอพรแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5โมงเย็นที่สนามหลวงนะครับอันนี้ใครที่มาได้ก็ขอให้มากันให้มืดฟ้ามัวดินส่วนคนที่มาไม่ได้ในต่างจังหวัดนั้นขอให้ทำคู่ขนานกันไปให้เห็นว่าเราทั้งประเทศจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเราต้องการบุญญาบารมีของพระองค์ท่านคุ้มครองพวกเราในการทำสิ่งดีกับประเทศชาติอันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งจากนั้นวันที่13พฤษภาเป็นวันพระใหญ่เป็นวันวิสาขบูชาวันนั้นเราจะทำบุญใหญ่ของประเทศเพื่อไล่เสนียดจังไรและสิ่งที่กาลีให้พ้นจากประเทศไทยนั่นเป็นยุทธศาสตร์ที่สองเพื่อขวัญและกำลังใจแล้วแสดงถึงเจตนาอันแน่วแน่ความบริสุทธิ์ใจของเราที่เป็นคนดีรักชาติรักแผ่นดินหลังจากวันที่13วันที่14เป็นต้นไปจะเป็นวันต่อสู้เพื่อที่จะทวงคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยจนกว่าจะถึงวันที่เราจะชนะซึ่งจะเป็นวันใดไม่ทราบแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปงานนี้เราต้องการประเทศไม่ว่าจะเป็นพลเรือนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจและเหล่าบรรดาประชาชนนั้นก็จะมาทุกสาขาวิชาชีพมาทุกระดับการศึกษามาทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจมาทุกจังหวัดทุกพื้นที่เราต้องการแสดงเห็นว่ามวลมหาประชาชนที่ต้องการขับไล่ระบอบทักษิณต้องการขับไล่รัฐบาลนี้มาจากความหลากหลายทั้งในแง่อาชีพการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจพื้นที่ภูมิภาคต่างๆเราเป็นมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ต้องชัดเจนการออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกำลังมาสู้กับอีกพรรคหนึ่งไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของประชาชนคนรักชาติต่อสู้กับ
กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลแต่มันหมดความชอบธรรมและเป็นคนที่ไม่มีนิติธรรมไปตั้งนานแล้วพ่อแม่พี่น้องในวันที่เรากระทำการสัตยาธิษฐานนั้นต้องออกมากันเยอะๆแสดงความจงรักภักดีและขอพึ่งบุญบารมีกันทั้งประเทศวันทำบุญประเทศวันที่13ก็ออกกันมาให้เยอะๆแสดงเห็นว่าพวกเรานั้นรังเกียจเดียดฉันสิ่งที่กาลีบ้านกาลีเมืองสิ่งอปรีเสนียดต่างๆทั้งหลายความจันไรที่พวกเราไม่พอใจและต้องการกำจัดให้หมดไปออกกันมาเยอะๆหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไป10โมงเช้าวันที่14วันเริ่มต้นของยุทธศาสตร์เผด็จศึกยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์ที่1ก็คือสัตยาธิษฐานยุทธศาสตร์ที่2ทําบุญประเทศล้างเสนียดยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์ที่3 10โมงเช้าวันที่14เป็นต้นไปเริ่มต้นทวงคืนอำนาจอธิปไตยไล่ระบอบทักษิณหมดสิ้นประเทศไทยการออกมาครั้งนี้อย่าได้ให้มีใครมาประนามหยามเหยียดว่าเราออกมาด้วยอารมณ์ชิงชังไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่เลยคนที่จะออกมานั้นหาข้อมูลให้ดีแล้วท่านจะพบว่าข้อที่หนึ่งระบอบทักษิณมีจริงอยู่ในประเทศไทยข้อที่สองระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามาญที่ใช้เงินซื้อคนให้เป็นขี้ข้าและหวังจะยึดครองประเทศไทยข้อที่สามระบอบทักษิณที่มีอยู่นั้นกำลังทำลายประเทศไทยในหลากหลายแง่มุมจนกระทั่งประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมทาสใครยอมเป็นทาสทักษิณอยู่ได้ใครไม่เห็นด้วยจะถูกรังแกกลั่นแกล้งทำให้คนไทยไม่มีโอกาสเป็นเสรีชนแต่จะเป็นทาสของทักษิณตลอดไปจึงจะอยู่ได้ถ้าใครยังไม่ตระหนักรู้ในเรื่องนี้ลองถามตัวเองในคำถามต่อไปนี้มันเป็นเพียงแค่คำถามใช่หรือไม่ใช่คำถาม yes no แล้วท่านตอบเองแล้วท่านจะได้ตัดสินใจได้ว่าท่านจะมาร่วมด้วยในวันที่เรานั้นมียุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์หรือเปล่าข้อที่1จงถามตัวเองว่าระบอบทักษิณมีจริงหรือไม่ข้อที่สองจงถามตัวเองว่าระบอบทักษิณใช่ทุนนิยมสามาญหรือไม่ข้อที่สามจงถามตัวเองว่าระบอบทักษิณนั้นกำลังทำร้ายประเทศไทยใช่หรือไม่ข้อที่สี่ทักษิณเป็นคนชั่วช้าสารเลวหรือเปล่าข้อที่ห้าทักษิณขี้โกงไหมข้อที่6ทักษิณเป็นจอมเผด็จการทำลายประชาธิปไตยไหมข้อถัดไปทักษิณทำลายระบอบคุณธรรมด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เฉลี่ยตัวเองสผ.ตแหลและทำลายข้าราชการดีๆจนหมดกำลังใจใช่หรือไม่ทักษิณทำลายระบบตรวจสอบด้วยการไม่ยอมรับอำนาจตุลาการไม่ยอมรับองค์กรอิสระและครอบงำสื่อจริงหรือไม่ทักษิณคอร์รัปชันเชิงนโยบายไม่เพียงแต่กินเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณเท่านั้นแต่ออกนโยบายที่จะทำให้ตัวเองได้ยึดครองสมบัติของชาติใช่หรือไม่ทักษิณคือคนที่สร้างความแตกแยก
ให้แก่คนไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่หรือไม่ทักษิณเลี้ยงอันธพาลและขี้ข้าเอาไว้รังแกกลั่นแกล้งคนที่คิดต่างใช่หรือไม่ทักษิณเป็นคนไม่เคารพกฎหมายและจะพยายามทำตัวเหนือกฎหมายทำอะไรจะต้องถูกหมดไม่มีผิดถ้าหากว่าผิดไม่ยอมรับอำนาจศาลใช่หรือไม่ทักษิณใช้เงินในการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เปลี่ยนเสรีชนให้กลายเป็นทาสทำหน้าที่พายเรือให้จอดนั่งใช่หรือไม่และสุดท้ายสำหรับทักษิณสิ่งที่ทักษิณกำลังทำนั้นกำลังทำร้ายทำลายประเทศไทยถ้าไม่ได้จับกำจัดไปเราอาจจะถึงขั้นพินาศชิบหายใช่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของทักษิณณเวลานี้ทักษิณอยู่ต่างประเทศแต่มียิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิดเป็นรัฐบาลมา2ปีกว่าท่านลองตอบคำถามต่อไปนี้สิเกี่ยวกับยิ่งลักษณ์ข้อที่1ยิ่งลักษณ์เป็นคนโง่อัปปัญญาไร้ความสามารถใช่หรือไม่ข้อที่2ยิ่งลักษณ์ไม่มีความรู้ใดๆในการจะมาทำงานการเมืองบริหารประเทศใช่หรือไม่ข้อที่3ยิ่งลักษณ์ไม่มีลักษณะผู้นำอันสง่างามเลยมีแต่ท่าทางแอปแบ้วตะละตะแต่ใช่หรือไม่ข้อที่4ยิ่งลักษณ์ทำลายความเป็นประชาธิปไตยด้วยการไม่ยอมเข้าสภาไม่ตอบกระทู้ใช่หรือไม่ข้อที่5ยิ่งลักษณ์และขี้ข้าได้ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องแล้วจริงหรือไม่ต่อไปนะคะข้อที่6ยิ่งลักษณ์ปล่อยปละละเลยให้มีการโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจำนำข้าวน่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใช่หรือไม่ข้อถัดไปการพูดจาของยิ่งลักษณ์ไม่ว่าทักษิณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งลักษณ์โกหกตอแหลใช่หรือไม่